บิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่บิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ต่อทยี่สิบสามที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมอดีตผู้บัญชาการทหารเรือโดยบิ๊กแมวนั้นอยู่นอก5ฉลามทัพเรือและไม่ได้จบโรงเรียนนายเรือแต่จบจากโรงเรียนนายเรือเยอรมันสำหรับประวัติบิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์เกิดวันที่4 เมษายน2508ปัจจุบันอายุ59ปีและจะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2568จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23โรงเรียนนายเรือเยอรมันเมอวิกเมเนเชามูวิกเมืองเฟนนอดบวกประเทศเยอรมนีหลักสูตรพักนาวินสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงรุ่นที่34หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่57และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือวอทอรอรุ่นที่43 ส่วนตำแหน่งสำคัญที่เคยได้รับคือผู้บังคับการเรือหลวงประแสผู้บังคับการเรือหลวงสุขโขทยัยผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่งกองเรือยุทธการรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นที่รับรู้กันว่าบิ๊กดุงเป็นผู้เสนอชื่อบิ๊กแมวขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือและผลักดันเต็มที่จนเป็นผลสําเร็จเพราะนอกจากจะสนิทสนมกันแล้วยังต้องการคนที่วางใจได้เพื่อทําหน้าที่ประธานบอร์ด e อ c คุมสนามบินอุตเผาด้วย